แล้วว่าความสวยสู้ไม่ได้แต่สูงแน่แน่นอนนะคะนี่โอเคเนาะเดี๋ยวให้พี่นุชนะคะมาช่วยนะคะเราจะมีกิจกรรมกันใช่ไหมคะใช่นะคะเรียกว่าให้ทุกท่านเนี่ยตื่นตัวกันสักเล็กน้อยเพราะคาดว่าช่วงบ่ายหลังจากที่อิ่มๆกันแล้วนี่หลายๆท่านตาปือแล้วก็เรียกได้ว่าสำหรับช่วงบ่ายตอนนี้นะคะไหนใครพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วบ้างยกมือขึ้นยกมือค่ะอันนี้ที่ยังไม่ยกนี่คือยังไงคะกำลังกดยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมกำลังกด TikTok อยู่นะคะเพราะยังไม่พร้อมเนี่ยคราวนี้แล้วเราก็เลยต้องมีกิจกรรมร่วมกันเนาะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทำอะไรดีคะพี่นุชเดี๋ยวเราจะให้วอร์มเครื่องก่อนที่เราจะออก acting ในการที่จะถ่ายคลิปวิดีโอตอนนี้ท่านใดเตรียมผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะเอามาวางไว้บนโต๊ะได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีอย่างน้อย1คลิปกลับบ้านเรียกได้ว่าในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปซึ่งจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ create content นะคะกับผลิตภัณฑ์ที่นำมาเนี่ยแหละใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่ออนไซต์นะคะมาทั่วทุกสารทิศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน่านนะคะน่านเพชรบุรีประจวบนครสวรรค์ค่ะอ่างทองนะคะแล้วก็อีกหลายที่ไม่ได้กล่าวนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยได้มารวมของดีของเด็ดไว้อยู่ที่นี่แล้วนะคะโอ้โหก็สำหรับใครนะคะที่วันนี้เรียกว่าโอ้โหเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนบ่ายต้องเต็มที่ใส่พลังให้สุดอย่าได้ยอมกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มเลยดีไหมคะได้เลยค่ะเริ่มเลยวันนี้ค่ะช่วงบ่ายของเราเวิร์กช็อปโดยทีมท็อปสลิมค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ๆสองคนนะคะวันนี้ท็อปสลิมน่ารักมากนะคะจัดทีมมาช่วยสอนเวิร์กช็อป9ท่านเนี่ยถูกต้องค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญค่ะคุณจุธามาศวงจุธานะคะหรือว่าคุณออยแล้วก็คุณนันทรัตน์นะคะพลังเศรษฐีนะคุณอุ้มด้วยนะคะแต่คราวนี้เพื่อแบบว่าเป็นการวอร์มเครื่องของเรานะคะค่ะก็มีกิจกรรมสักเล็กน้อยใช่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะคะลุกขึ้นนะคะแล้วก็เดินลงไปชั้น1แล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะไม่ใช่เดินลงไปนะคะเน้นคำว่าเดินลงไปเดินลงไปชั้น1ไม่ใช่ลงลิฟต์ไม่ใช่ลงลิฟต์นะคะเดินลงไปถึงชั้น1นะคะแล้วก็เดินขึ้นมาใหม่นะคะก็เรียกว่าตื่นแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ทำกันขนาดนั้นนะคะคราวนี้เช็คความพร้อมค่ะปรบมือ1ครั้งโอ้ปอแปะมากเลยพี่นุชปอแปะปอแปะหรือว่าจะให้เดินลงไปถึงชั้น1ดีมาเริ่มมีเสียงแล้วไม่เอานะคะงั้นขอพร้อมเอาใหม่เมื่อสักครู่นี้เป็นแบบเทสไงพี่นุชเมื่อกี้ยังไม่ว่าไม่ได้ตื่นตัวเท่าไหร่ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งครึ่งเอ๊ะยังไงนะคราวนี้นะคะวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเวิร์กช็อปอยากให้ทุกคนได้ตื่นตัวมีบทเพลงหนึ่งพร้อมท่าเต้นมาให้ทุกท่านได้ออกกำลังกายกันต้องเต้นด้วยเขาเรียกว่าเพลงชิกแดนทุกคนเฮ้ยบางคนอ๋ออ๋อคืออะไรถ้าอ๋อคือต้องออกมานะคะออกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนนะคะถ้าอ๋อค่ะคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานเปิดเพลงมีเพลงด้วยมีเพลงแล้วก็มีท่าเต้นด้วยใช่ท่ามันเต้นยังไงอะคะพี่นุชนั่นน่ะสินะคะเดี๋ยวจะให้ดูคุณพี่เสื้อเหลืองคะเราคึกแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้กล้องไม่ได้จับค่ะคุณพี่เดี๋ยวตอนกล้องจับเดี๋ยวพี่ต้องอีกสักนิดนึงนะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะให้ดูก่อนว่าเพลงมันมีจังหวะยังไงแล้วท่าเต้นแบบไหนแล้วเราจะให้วิทยากรของเรานะเต้นกันก่อนดีไหมคะไม่ดี วิทยากรบอกว่าวิทยากรตื่นแล้วแต่ว่าผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยยังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ผู้เข้าร่วมอบรมเต้นก่อนได้เลยโอเคเดี๋ยวถ้าเพลงพร้อมแล้วเปิดได้เลยนี่มีท่าด้วยเดี๋ยวให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเลยจ้าThank you.
่ะลองทำลองทำลองทำตามลองก่อนลองก่อนพอก่อนค่ะพอก่อนค่ะพร้อมไหมคะแค่นี้เดี๋ยวเราเอาแบบเราเอาแค่นี้เราเอาแบบสั้นๆเอาอันนี้คือออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อนออเดิร์ฟทุกคน please stand up ค่ะเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะทุกคนนะคะดีได้อยู่ริมบางคนบอกดีได้อยู่ริมนะคะ เดี๋ยวใครเต้นเบาออกมาโชว์ข้างหน้านะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะให้ช็อตนึงก่อนได้ลองซ้อมกันได้ลองซ้อมกันก่อนได้ลองซ้อมกันก่อนเพราะว่าเพลงนี้มันจะมีหลายจังหวะหลายจังหวะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคพร้อมค่ะทุกคนพร้อมไหมคะไงบ้างคะตื่นยังคะตื่นยังตื่นหรือยังสามสี่อ้าวตึ๊บ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 เริ่มเอาไม่อยู่แล้วนะคะขาเขอเริ่มไปเหมือนกันนะคะอ้าวเอาเร็วจบแล้วจะจบแล้วขอบคุณพี่นุชด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ขออย่าดมให้โซนกลางด้วยนะคะเต้นแรงมากเลยจริงๆอุ๊ยน้องได้ยินเสียงเมื่อกี้พี่ได้ยินข้างหน้ายกมือนี่คืออะไรคะขออย่าดมด้วยไม่ไหวทีมงานเร่งแอร์ให้ด้วยนะคะแบบไม่ไหวแล้วจริงๆเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าได้ขยับออกกำลังกายนะคะเป็นการเรียกสตินี่นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะคะกำลังรับชมนะคะผ่านทางไลฟ์นะคะของ Police TV อยู่นะคะเดี๋ยวสำหรับตอนนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเวิร์กช็อปในช่วงบ่ายนะคะซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์คอนเทนต์สุดปังด้วยตัวเองนะคะจากทีมงานของผลิตภัณฑ์ Top Slim นั่นเองสำหรับตอนนี้ขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง2ท่านคุณออยและคุณอุ้มด้วยค่ะสวัสดีค่ะออยนะคะครับอุ้มนะคะยังอยากเต้นกันอยู่ไหมคะแต่จริงๆลืมแล้วนะว่าเราจะสอนอะไรเราเต้นใช่เมื่อกี้ก็คือติดลมมากนะคะ
วันนี้นะคะเรามาในหัวข้อเจาะตลาดออนไลน์ให้ยอดขายสุดปังนะคะก่อนที่เราจะทำให้ยอดขายสุดปังอ่ะเราต้องมาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะขายของได้เราเริ่มจากอะไรคะคุณอุ้มคือเชื่อเลยว่าหลายคนในห้องนี้ก็จริงๆก็มีคุณพี่ด้านหลังกำลังถ่ายโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมครับใช่เราเห็นก้มหน้าก้มตานะคะคือเริ่มง่ายมากเนาะคุณออยเชื่อว่าพี่ๆทุกคนในที่เนี้ยว่างเมื่อไหร่ก็ถ่ายโซเชียลถูกไหมคะชอบดูอะไรชอบเล่นช่องทางไหนบอกเลยว่าทุกช่องทางล้วนแต่มีประโยชน์นะคะอยู่ที่ว่าเราจะแบบเลือกเสพสื่ออะไรคือไม่ว่าสื่อแบบไหนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะช่องทางไหนล้วนแล้วแต่คือจริงๆการที่เราเสพสื่อทุกวันเนี่ยคือมีประโยชน์แน่นอนแค่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นสื่อนึงมีประโยชน์แน่นอนก่อนที่เราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ตอนนี้คือยุคนี้บอกเลยว่าความไว้ใจความน่าเชื่อถือนะคะเป็นจุดขายใหม่มากๆในเส้นทางสื่อโซเชียลค่ะการไว้ใจความน่าเชื่อถือยกตัวอย่างเช่นยังไงดีคะคุณอุ้มสมมติว่าช่วงเช้านะคะคุณฝนเป็นเจ้าของแบรนด์ของชุดกระชับสัดส่วนขายชุดกระชับสัดส่วนคือความน่าเชื่อถือก็คืออย่างแรกเลยลูกค้าดูต้องเจ้าของแบรนด์ต้องหุ่นดีต้องมีเชฟต้องแบบว่าสัดส่วนดีบอกเลยว่าเจ้าของแบรนด์สัดส่วนดีลูกค้าเชื่อถือแน่นอนกับสินค้าถูกต้องไหมคะอันนี้คือเป็นจุดขายใหม่ในโลกโซเชียลเลยค่ะแสดงว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับใช่บอกเลยว่าทุกคนในที่เนี้ยพี่ๆทุกคนในที่เนี้ยคือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ทุกคนอย่างแน่นอนบางคนคิดแล้วว่าเฮ้ยแบบเรามีข้อดีอะไรเราเก่งอะไรเรานึกไม่ออกเลยเนี่ยอย่างตัวเองอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราเก่งอะไรเฮ้ยแต่มีอย่างนึงที่แบบว่าแบบทุกคนแบบไปกินร้านอาหารเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยเรารู้จักร้านนี้เราก็รู้จักเฮ้ยร้านนี้อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยอันเนี้ยคือข้อดีของตัวเราเองแล้วถ้าเราเนี่ยเรารู้ว่าเราชอบกินอะไรเราดึงจากข้อดีของเราตรงเนี้ยให้ทุกคนได้ยังไงอ่ะได้แบบได้ดูคือจริงคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณพี่ชอบแบบไหนที่ตัวเองชอบแบบไหนเราก็อาจจะสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยให้คนอื่นได้ดูยังไงคือวันนี้เรา2คนจะมาบอกว่าการที่เราจะสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองชอบออกไปได้เนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนในการคือจริงๆขั้นตอนการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยมีไม่ยากเลยครับวันนี้เรา2คนเนี่ยรวบรวมมาแล้วถึง4หัวข้อกันไปที่หัวข้อแรกเลยนะครับใช่คือออยกับอุ้มเนี่ยก็คือเลือกมา4หัวข้อหลักๆบอกเลยว่าถ้าใครที่รู้4หัวข้อเนี้ยก็คือจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะข้อแรกนะคะคือ direction หรือ branding ข้อนี้คือเราต้องเลือกทิศทางในสิ่งที่ตัวเองชอบให้แคบที่สุดอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่ออยยกตัวอย่างไปคือแบบว่าเราชอบกินใช่ไหมคะเราชอบกินเราก็ถ่ายทอดการกินออกมาเรารีวิวร้านอาหารรีวิวกาแฟรีวิวขนมอันนี้ก็คือสามารถทำคอนเทนต์ได้ในช่องของเราเลยค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบกินแต่เราชอบเต้นแบบเมื่อกี้เราก็สามารถเต้นโชว์ได้ตามแบบว่าคือคุณพี่เห็นไหมแบบใน TikTok คือแบบว่าทุกคนจะเต้นโชว์เต้นตามเพลงฮิตอันนั้นเนี่ยก็คือเป็น1คอนเทนต์ได้เลยนะคะต่อไปอันนี้คือสำคัญมากเลยคือวิดีโอคอนเทนต์ตอนนี้คือมาแรงมากๆในโซเชียลมีเดียวิดีโอคอนเทนต์เทรนด์ที่ดีมีอะไรบ้างคะคุณอุ้มคือใน1วิดีโอเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราเคยดูสื่อหลายๆสื่อเนี่ยจะเป็นสื่อภาพนิ่งซะส่วนใหญ่แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยคือสื่อที่เราเสพเนี่ยจะต้องมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็มีทั้งเสียงแล้วก็จะต้องดึงดูดคนดูได้ใน8วิหรือแค่ในแค่ช่วงแรกเท่านั้นใช่ใช่พี่ๆสังเกตไหมช่วงนี้แบบว่าเราแบบมีความใจร้อนมากขึ้นคนไทยเรามีความใจร้อนมากขึ้นก็คือวิดีโอไหนที่มันไม่น่าสนใจอ่ะเราก็เลื่อนผ่านเลยแต่ถ้าวิดีโอไหนที่แบบว่าหัวข้อวิดีโอชัดๆแบบว่าวิดีโอไหนน่าสนใจเราก็จะหยุดดูทันทีอันนี้ค่ะคือการดึงดูดให้คนดูวิดีโอของเราได้นะคะคือข้อนี้สำคัญมากๆพอเราได้หัวข้อได้โจทย์แล้วว่าเราจะถ่ายคลิปอะไรลงไปเราชอบอะไรเรามีสินค้าอะไรอยู่ในมือเราใช้อะไรในทุกๆวันนะคะให้เราทำถ่ายวิดีโอคอนเทนต์พวกนี้แบบว่าลงช่องของตัวเองแล้วถ้าคลิปไหนแบบคนดูของเราชอบมากๆให้เราดูว่าคนดูคลิปนั้นเป็นใครอายุเท่าไหร่หรือคลิปไหนคอมเมนต์เยอะคนกดไลค์เยอะแสดงว่าคนดูชอบวิดีโอแนวนี้ในช่องของเรามากๆนะคะ
ันนี้ก็คือเป็นการทำให้แคบลงให้เรารู้ว่าเราต้องทำคอนเทนต์อะไรในช่องของเราค่ะแล้วก็ข้อที่3สำคัญไม่แพ้กันก็คือจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแพลตฟอร์มเยอะมากหรือมีช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากๆทั้ง Facebook Instagram YouTube หรือว่า TikTok จริงๆแล้วแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าหรือว่าฐานลูกค้าที่ต่างกันต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ที่กำลังมาแรงที่สุดก็คือ TikTok และเป็นการนำเสนอตัวเองได้ง่ายที่สุดเป็นช่องทางที่นำเสนอตัวเองได้ง่ายที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ใช่เชื่อว่าพี่ๆทุกคนในนี้มี TikTok กันแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่มียกมือหน่อยค่ะมีใครยังไม่มีไหมครับเห็นไหมทุกคนมี TikTok คือช่องทางนี้บอกเลยว่าถ้าเราสร้างตัวตนได้เราทำยอดขายได้แน่นอนเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าวิดีโอคอนเทนต์นี้ทำเงินได้ด้วยใช่ไหมครับใช่คืออันเนี้ยบอกเลยว่าสำคัญมากๆคุณอุ้มว่าสำคัญไหมโอ้สำคัญมากครับออกจากบ้านมันมีตังค์นี่ทำยังไงครับเนี่ยใช่ทุกอย่างต้องใช้เงินนะคะของทุกอย่างที่เราซื้อต้องใช้เงินแล้ววิดีโอคอนเทนต์เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่ามันทำเงินได้แน่นอนนะคะเราจะมาเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นเงินได้ยังไงก็คือจากที่ออยพูดไปเมื่อกี้นะคะคือทุกคนสื่อสารออกมาจากการเป็นตัวเองใช่ไหมคะสมมติว่าเรามีสินค้าอยู่ในมืออยู่แล้วเราใช้ของอันนี้ทุกๆวันอยู่แล้วหรือเราเป็นคนพูดเก่งเราเป็นคนสวยเราเป็นคนหุ่นดีเราเป็นคนชอบกินชอบแฟชั่นชอบเที่ยวเราก็แสดงไลฟ์สไตล์ทุกอย่างอันนี้ออกมานะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ๆวันนี้นำสินค้ามาด้วยใช่ไหมครับใช่แอบเห็นขนมใครไม่มีสินค้าไหมครับเงียบกริบแสดงว่ามีสินค้ากันหมดใช่ไหมครับมีใช่ทุกคนแอบเห็นขนมแอบเห็นกำไรอันนี้ก็คือทุกคนมีคือออยกับอุ้มอ่ะวันนี้เราจะให้ทุกคนอ่ะถ่ายคลิปนะคะแสดงความเป็นตัวเองออกมาผ่านสินค้าที่ตัวเองนำมานะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะให้ทุกพี่ๆทุกคนอ่ะไปถ่ายเวิร์กช็อปคนละ1คลิปนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครที่ไม่เก่งเรื่องถ่ายและก็ไม่เก่งเรื่องภาคเสียงแต่ก่อนที่จะให้ไปก็ถ้าไม่เก่งอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่เก่งอะไรเลยจริงๆก็กลับบ้านเลยก็ได้นะครับกลับบ้านได้เลยหรอไม่ได้ไม่ใช่ถ้าทุกคนถ่ายคลิปไม่เป็นนะคะหรือไม่เก่งเรื่องถ่ายคลิปเดี๋ยวจะให้น้องๆสตาฟนะคะช่วยดูให้ช่วยสอนเทคนิคในการถ่ายนะคะก่อนที่เราจะไปถ่ายคลิปกันใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่าคือเดี๋ยวนี้การขายของไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ขายได้แค่มือถือเครื่องเดียวจริงๆเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆนะครับในการทำการตลาดหรือว่าการขายสินค้าการที่เราได้มีวิดีโอแค่1วิดีโอเนี่ยอาจจะทำให้ขายสินค้าได้สร้างยอดขายมากมายนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างวิดีโอมาทั้งหมด3แบบทั้ง3แบบเนี้ยไม่ต้องคือพี่ๆไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำแบบที่1หรือแบบที่2หรือแบบที่3คือคิดว่าตัวเองถนัดทำแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับแบบแรกนะครับเป็นรีวิวสินค้าพร้อมเสียงอันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างของคุณธัญญาซึ่งพรีเซนต์สินค้าให้เราฟังนะครับโอ้ยสักครู่นะครับในรถคุณแม่เคยของท็อปควินนะคะใส่มานานแล้วจริงๆนะคะสามารถใส่ทำทุกกิจกรรมได้มันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะคะนี่เลยวันนี้ธัญญาก็ใส่นะคะแบบนี้ค่ะความพิเศษนะคะของกางเกงในรถค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างวิดีโอที่เรามีพรีเซนเตอร์นะคะอันนี้คือเป็นการกระจายให้คนรู้จักสินค้าของเราได้มากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นระดับที่คนที่แบบว่าทำแบรนด์อยู่แล้วนะคะเอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนรีวิวจากคนใช้จริงนะครับลองสังเกตที่หัวคลิปดีๆแล้วก็การตัดคลิปดีๆแล้วก็ฟังก์ชันในการขายที่ต้องมีอยู่ในคลิปนะครับใช่อันนี้เราขายกางเกงเลกกิ้งขาเรียวอันนี้เราก็เน้นถ่ายเลกกิ้งขาเรียวแล้วก็ให้ดูว่าเฮ้ยใส่แล้วมันขาเรียวแล้วหุ่นดีถ้าสมมติว่าพี่ๆมีขนมอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าพี่ๆมีขนมก็คือแบบถ่ายกินให้ดูว่าแบบเฮ้ยอร่อยมากๆแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ถนัดจะต้องแบบโอ้ฉันจะต้องตั้งกล้องพูดคนเดียวพูดสินค้าขายสินค้าเราก็สามารถถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็มาพากเสียงทีหลังได้นะครับเป็นในแบบที่สองใส่บราแบบนี้มาเกินจะเห็นได้ว่าคือเขาไม่ได้พูดในคลิปเลยจะเอามาพากทีหลังเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีทีมงานสอนถ้าเกิดว่าพี่ๆชอบแบบนี้ก็สามารถให้ทีมงานแนะนำได้เลยนะครับยิ่งใส่เสื้อรัดรูปแบบนี้นะบอกเลยว่าทรงหน้าอกไม่สวยสุดๆและก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คลิปนี้ก็เหมือนกันครับ
ค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าเราเขินมากเราไม่อยากถ่ายตัวเองเราก็เอาสินค้าเราเอานำจุดเด่นของเรามาถ่ายชัดๆให้ถ่ายชัดๆสินค้าไปเลยจะได้ลูกค้าจะได้เห็นว่าเอ้ยสินค้าเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะความว้าวอีกอย่างที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเขาโฆษณาว่าคือนอกจากจะมีเขาเรียกว่าคลิปที่เป็นแนะนำสินค้ารีวิวสินค้าหรือว่าขายฟังก์ชันสินค้าแล้วเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการกระตุ้นสินค้าด้วยโปรโมชั่นอาจจะบอกทางคลิปอาจจะเขียนแล้วก็ได้ครับว่าวันนี้ถ้าซื้อวันนี้ราคาเท่านี้ถ้าซื้ออีก2วันอีกราคานึงปกติราคาเท่านี้หรือปกติแบบมันลดเท่าไหร่คือสามารถแนะนำผ่านคลิปวิดีโอ1คลิปได้เลยใช่ออนก็เป็นคนนึงที่ซื้อสินค้าจากโปรโมชั่นนะคะถ้า1แถม1ชัดๆนี่ก็คือสั่งทันทีเลยคุณอุ้มซื้อสินค้าจากแบบยังไงคะดารารีวิวหรือฟังก์ชันหรือโปรโมชั่นถ้าส่วนตัวของอุ้มเองก็อาจจะมองเรื่องฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ตัวเองมากที่สุดอย่างเช่นคุณพี่เห็นมีขนมปังอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับคุณพี่ท่านนี้อาจจะคนที่ซื้อขนมปังนี่อาจจะรู้สึกว่าอ๋อเป็นคนชอบกินขนมปังอยู่แล้วก็อาจจะต้องมองกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะขายถ้าเกิดว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับจะน้องค่าได้เลยครับทีนี้จะทำคอนเทนต์แบบไหนเริ่มง่ายๆเลยครับจากตัวเองอย่างคุณพี่ชอบกินขนมปังขออนุญาตยกตัวอย่างใกล้ๆนะครับชอบกินขนมปังพี่จะทำยังไงให้รู้สึกว่าอ๋อคนดูฉันแล้วรู้สึกว่าฉันกินขนมปังอันนี้อร่อยเหลือเกินใช่แล้วต้องทำให้คนดูเชื่อด้วยว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าทำให้คนดูเชื่อในแม่ค้าถ้าแม่ค้าแบบอุ๊ยดูแล้วแบบน่าเชื่อถือมากเลยอะแบบว่าน่ากินลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้าสั่งแน่นอนค่ะมีจากตรงนี้แล้วมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะให้ไปเวิร์กช็อปเงียบกริบแปลว่าไม่มีใช่ไหมครับขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะโอเคหรือก่อนไปเวิร์กช็อปเนี่ยอยากจะให้คุณออยดีกว่าลองรีวิวสินค้าให้ดูสักชิ้นนึงได้ไหมครับคุณจะไม่เตรียมกันไหนหรออ๋อไม่ครับเดี๋ยวใกล้แล้วกันอ่ะก่อนถ้าที่พูดมาทั้งหมดอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราเป็นวิทยากรมือสมัครเล่นนะคะเดี๋ยวออยจะที่ออยทำคอนเทนต์อยู่เกือบทุกๆวันนะคะเดี๋ยวออยจะถ่ายเป็นตัวอย่างละกันอันนี้คือใกล้ตัวที่สุดอันนี้คือเป็นชานมคือออยเป็นคนชอบกินชานมหรือกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็สมมติว่าเราชอบกินชานมแล้วคือเราอะเรารู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยอร่อยยังไงดียังไงนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะมาค่ะเริ่มเลยสมมติว่าเราไปกับเพื่อนอยู่ในร้านกาแฟแล้วงั้นก็อันนี้ก็ให้เพื่อนถ่ายให้ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเราไปคนเดียวเราสามารถตั้งกล้องถ่ายได้เลยหรือว่าพกขาตั้งกล้องไปแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายได้เลยนะคะอันนี้ในสมมติว่าถ้ามีเพื่อนไปด้วยก็ให้เพื่อนถ่ายให้ได้เลย อันนี้เราจะมาขายชานมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวสมมติว่าเราเป็นคนพูดเก่งเรามีข้อดีคือเราพูดเก่งมากๆเราก็จะพูดไปในคลิปได้เลยนะคะอ๋อพูดใส่ไมค์เลยเขินทำไมไม่มีใครเขาดูเราหลอกเห็นไหมเวลาก่อนนะคะเขารอออยอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งหมดนี่ทำไมกดดันอ่ะเห็นไหมพี่เขาขำด้วยเอ้าก็ส่งมาให้อะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวยืนแล้วกันค่ะสมมติว่าออยเป็นคนพูดเก่งมากนะคะมาค่ะต้องยืนด้วยใช่ไหมโอเคยืนสิค่ะเป็นตะกล้องด้วยวันนี้ถ่ายยังไงให้ผอมให้ไม่ให้อ้วนด้วยใช่ไม่ถ่ายพี่เขาขำปลอมกันนะเนี่ยขอบคุณค่ะเอายังไงเดี๋ยวนะเออยังไม่เอาหรออ่ะเริ่มพูดสิอร่อยไหมครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวชานมที่บอกเลยว่าอร่อยที่สุดในโลกเป็นคนชอบกินชานมมากแล้วก็แบบชอบถ่ายสตอรี่ชานมทุกวันเลยแล้วก็เพื่อนอ่ะคืออินบ็อกซ์มาถามเยอะมากว่าเฮ้ยออยกินชานมอะไรร้านไหนทำไมดูน่ากินจังสีสดน่ากินมากๆนี่ค่ะวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่เราไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนว่าอันนี้คือชานมอะไรเดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อน
อ่ะดูค่ะดูแรกดูก่อนว่าเห็นไหมสีมันสดมากทุกคนมันน่ากินมากๆเลยแล้วดูสิดูเราหัน1 2 3เอามาเราหันทางนี้ดีกว่าจะได้เห็นหน้าออยชัดโอเคเห็นไหมเราแพ็กเกจโลโก้อ่ะดูแพ็กเกจโลโก้คือน่ารักมากทุกคนค่ะดูสิแล้วสีก็คือน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงดูจากหน้านะคะหน้าสดมากนะครับให้ดูจากหน้าตอนนี้โอเคทุกคนชาเข้มข้นมากทุกคนคือแค่เห็นอ่ะก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันอร่อยบอกเลยว่าแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์อาซอทุกคนขามาตำกันเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยถ้าใครเป็นสายชานมนะบอกเลยว่าโน1มากๆมากๆเลยค่ะใครชอบกินชานมต้องชานมอาซอค่ะมาตำกันเยอะๆนะคะขอน่าจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวลงไปให้ดูใกล้ๆทีนะครับอันนี้คือคลิปสดมากคือโยนมาอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวจะมาตัดต่อไปพร้อมๆกับพี่ๆนะคะหลังจากนี้ก็ให้พี่ๆเนี่ยทำเวิร์กช็อปทั้งหมด45นาทีพอไหมกี่นาทีดีครับพอไหมคะ45นาทีพอไหมคะจริงๆ30นาทีก็เสร็จแล้วเพราะว่าพี่ๆตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นนักธุรกิจมือใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาพอไหมคะหน้าเครียดใส่หนูเลยหน้าเครียดใส่ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวมีน้องๆทีมงานนะคะจากท็อปสลิมมาคอยช่วยเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้วิทยากรทั้งสองท่านตัดต่อคลิปเมื่อสักครู่ก่อนนะคะตอนนี้ทุกท่านถ้าใครที่นำผลิตภัณฑ์มานะคะสามารถเริ่มในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเสริมคุณออยกับคุณอุ้มสักเล็กน้อยได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คือฟังไปด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่อยากจะเสริมเนี่ยก็คือมันจะมีในจุดที่บอกว่าการดึงดูดคนให้ได้ใน8วิเนี่ยนะคะขออนุญาตบอกทริคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะว่าสำหรับและว่าสำหรับการที่จะดึงดูดคนให้ได้ใน8วินะคะก็คือง่ายๆเลยถ้าเราจะขายอะไรสักอย่างนะคะหรือคลิปนั้นคอนเทนต์นั้นนะคะที่เราอยากจะนำเสนออะค่ะเราต้องตีหัวเข้าบ้านให้ได้ใน8วิคุณพี่ทำหน้างงว่าเอ๊ยยังไงอะอย่างสมมติวันนี้หนูจะขายบ้านสมมติวันนี้หนูจะขายบ้านแทนที่สวัสดีค่ะทุกท่านคะแทนที่เราจะอารัมภบทนั่นคือเขาเลื่อนคลิปหนีเราแล้วเพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากจะขายอะไรอย่างสมมุติวันนี้คุณพี่อยากจะขายคอนเฟตคุณพี่เปิดเลยวันนี้คอนเซปต์ของคลิปเราคืออะไรโปรสมมุติเป็นโปร1แถม1เปิดด้วยคอนเซปต์คอนเฟต1แถม1แล้วค่อยอธิบายทีหลังพอจะเข้าใจไหมคะอย่างนี้ค่ะขยายความง่ายๆนะคะก็คือคลิปวิดีโอเราเคยดู TikTok กันใช่ไหมคะถ้าเราจะหยุดดูเขาอะแปลว่า3วิถึง8วิแรกเนี่ยต้องเป็นยังไงคะต้องน่าสนใจมันต้องน่าสนใจเราถึงจะหยุดดูอย่างเช่นอะไรนะเคยไปหรือยังวัดนี้แกสายมูอยากรู้แล้วว่าสายมูอะไรจ๊ะเราก็ต้องรอว่าข้อมูลที่เขาจะสื่อออกมาส่งต่อออกมาอีกเนี่ยในวิที่8วิที่9วิที่10จนถึงนาทีนึงเนี่ยเขาจะพูดอะไรเราอยากดูอย่างเงี้ยค่ะเราตอนนี้เนี่ยในสมองของเราเนี่ยต้องคิดคอนเซปต์ก่อนคิดคอนเซปต์คิดว่าเราจะโชว์อะไรอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอาจจะขายแหล่งท่องเที่ยวเพราะเราพูดว่าสายมูเคยไปหรือยังอยากดูมั้ยเคยไปไหนอะจะไปไหว้ต้นไทรหรือเปล่าหรือว่าไปวัดหรือว่าจะยังไงอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากให้ลองคิดแล้วลองทำดูเหมือนเมื่อกี้ที่น้องคุยเรื่องของกาแฟอาซออ่ะเขาดึงในตัวอะไรคะดึงในเรื่องของชาที่มันมีความเข้มข้นถูกไหมคะตรงเนี้ยค่ะเราก็ดึงจุดเด่นของเราขึ้นมาก่อนโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดีกว่าเราพูดบางทียังไม่เห็นคอนเซปต์คราวนี้พื้นที่ของเราถ้าทุกคนอัดวิดีโอตรงนี้เนี่ยมันอาจจะจอแจมากเรามีพื้นที่ให้ทุกท่านนะคะรอบตรงนี้เลยค่ะหยิบของตัวเองไปได้เลยนะคะแล้วจับคู่การถ่าย
ครจะไปจองตรงหน้าเคาน์เตอร์สวัสดีค่ะคอนเฟกสุดปังของเราอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะคอนเฟกของเราได้ใช้น้ำตาลโตนดที่คัดออกมาลูกที่ดีที่สุดที่อยู่บนยอดของต้นตาลนั่นเองค่ะได้ไม่ผิดไม่ผิดอะไรก็ว่าไปเลยค่ะนะคะแต่อย่าโม้เยอะแค่นั้นเองนะขอให้สร้างข้อมูลสร้างคลิปเนี่ยบนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะแต่เราอาจจะแบบว่าใช้น้ำเสียงโทนเสียงที่ทำให้รู้สึกว่าลุกเล้าเขานิดนึงลูกเราเขานิดนึงนะคะโอเคให้กี่นาทีนะคะคุณพี่คะครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะครึ่งชั่วโมงให้ครึ่งชั่วโมงค่ะหาพื้นที่ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวพอใกล้ถึงเวลานะคะตำรวจจะเป่านกหวีดนะคะให้เข้ามาที่ห้องนะคะโอเคถ้าได้ยินเสียงนกหวีดเมื่อไหร่คือเรียกลมพลเลยนะโอเคตอนนี้แยกย้ายได้เลยค่ะแยกย้ายจ้าคุณพี่ค่ะว่าขาด้านหลังว่าไงคะไอ้นะคะขอพี่เลี้ยงด้วยพี่เลี้ยงขอบอกค่ะว่าท็อปสลิมเรียกพี่เลี้ยงได้เลยนะพี่เลี้ยงยกมือค่ะพี่เลี้ยงยกมือค่ะมีผู้เข้าร่วมถามว่าความยาวคลิปกำหนดไหมคะใช่อยากให้ไม่เกิน1นาทีอยากให้กระชับได้ใจความคนดูแล้วบอกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าเราจะต้องสื่ออะไรในคลิปนั้นนะคะถ้าใครพูดไม่เก่งก็ถ่ายแค่แบบถ่ายคอนฟลิกต์สวยๆแบบให้ดูน่ากินแล้วเอามาใส่เพลงแล้วก็อัดเสียงทีหลังก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนเขียนเฮดไลน์หน้าคลิปยังไงให้น่าสนใจเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ๆไปถ่ายคลิปกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับอะไรเนี่ยค่าตัวเขาแพงนะเนี่ยวันนี้ไม่เป็นไรเราขอดูหน่อยจะได้พี่จะได้ฝึกทำคลิปไงเดี๋ยวเขาจะสอนตัดต่อด้วยเป็นไรเราโชว์ก่อนเราโชว์ก่อนลองทำคลิปเล่นๆค่ะขำๆทุกคนค่ะ
ผ่านไปแล้ว10นาทีนะคะตอนนี้เราต้องคิดคอนเทนต์ของเราแล้วนะคะมีน้ำใจนะคะพี่เขาบอกว่าถ้าใครไม่มีนะคะเอาผลิตภัณฑ์เขาไปลองถ่ายดูได้นะคะเหมือนยืมมือเพื่อนยังไงไม่รู้นะคะนะคะโอเคค่ะนะคะถ้าใครที่มากับบัดดี้นะคะแล้วบัดดี้ไม่ได้ทำอะไรให้บัดดี้โหลดมือถือโหลดแอปพลิเคชันนะคะ Canva นะคะ Canva ที่อยู่ข้างหน้าจอของทุกๆท่านนะคะเอาไว้ในมือถือเพราะว่าแอปนี้ค่ะเป็นแอปที่แบบว่าทำอะไรแบบว่าได้แบบง่ายๆเลยนะคะทำคลิปวิดีโอทำโปสเตอร์ง่ายมากค่ะตอนนี้นะคะเราเริ่มเห็นดาว TikTok ดาวอะไรกันแล้วนะคะฉายแสงกันแล้วนะคะซอแนนเอาซะหน่อยไหมคะค่ะนะคะผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูแบบออนไลน์นะคะก็ตอนนี้นะคะที่อบรมนะคะของเรานะคะกำลังแบ่งกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะลองทำคลิปวิดีโอนะคะโดยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะใช้แอปพลิเคชันคือ Canva นะคะ Canva นะคะพอเราได้รู้จักแอปนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะหรือถ้าใครมีคลิปอยู่แล้วนะคะใครมีคลิปอยู่แล้วตอนนี้โหลดแอปพลิเคชัน Canva ได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยของมาเยอะมากเลยนะคะของผลิตภัณฑ์มาทั่วสารทิศเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะให้น้องแก้มเนี่ยนะคะค่อยๆแบบว่าไปทีละโต๊ะดีไหมคะอันนี้เป็นคอนเฟกใช่ไหมคะหนูช่วยอะไรพี่นาวมาอร่อยไงแกะนะThank you.
นี่อันนี้ของเมื่อกี้น้องเขาทำเสียงมืออยู่นะใช่ค่ะเป็นถ้าเราใส่เสียงยังไงอ่ะคะต้องเข้าไปคันว่าหรอคะหรือต้องทำยังไงจริงๆอันนี้ก็คือถ้าคันลงอะไรคะติ๊กต็อกใช่ค่ะสมมติถ้าลงติ๊กต็อกสมมตินะคะกดติ๊กต็อกก็ได้ค่ะเพราะว่าใส่ติ๊กต็อกวันนี้วันแรกที่แล้วค่ะไม่ได้ใส่ติ๊กต็อกปกติเรากดหมวกใช่ไหมคะแล้วเรากดอัพโหลดบางกรอบเลยสดค่ะจากจังหวัดอะไรคะเพชรบุรีค่ะพี่ถ่ายอะคะถ่ายไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อกี้มันอยากพูดอันนี้ด้วยอยากพูดจริงอยากพูดเขาอยากพูดอะแต่ว่าไม่เอาบางกรอบแบบแล้วแต่เลยอันนี้เขาก็อยากพูดนะว่าวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของมันมาได้ยังไงเดี๋ยวถามคุณไหมคะค่ะคำสองคลิปค่ะอันนี้ใส่ยังไงคะกล่องเท่าไหร่35 บาท3 กล่อง 100ค่ะอ๋อมันจะตั้งเองหรือเปล่านั่นน่ะดิปั้นกรอบเนยสดค่ะงงเลยอ่ะพี่ยังไม่ได้โพสแล้วมาได้ไงอ่ะติ๊กต็อกได้น้องเขาน่ารักมากพี่เอาจริงนะเนี่ยนี่เอาจริงเอาจริงพี่เพิ่งเปิด TikTok เมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เคยเล่น TikTok ไม่เคยเล่นครั้งแรกเนี่ยพี่เพิ่งทำเนี่ยเขาเอาโทรศัพท์หนูไปแล้วแล้วพี่ทำยังไงวะตูนเขาเอาโทรศัพท์พี่ไปแล้วแล้วคือมันเป็นให้พี่อย่างนี้เลยอ่ะพี่ไม่ได้เลือกเพลงเองด้วยอ่ะค่ะงงมากมาได้ไงวะได้ไงกดไปแล้วหรออัพโหลดไม่มันเป็นของมันขึ้นมาเองอ่ะแล้วพี่ยังทำไงงงต้องถามตูนแล้วแหละติดต่อเนี่ย
เดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะคะถ้าใครที่ถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนเชิญด้านในห้องประชุมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะเรียนเชิญนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่ถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะไปโพสต์วิดีโอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะเราจะตั้งค่าโพสต์ยังไงนะคะหรือว่าจะใช้คำบรรยายแบบใดนี่นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะสำหรับตอนนี้เรียนเชิญด้านในเลยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวสำหรับตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านด้านในเลยค่ะมาค่ะคุณออยคุณอุ้มเดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะคะหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้สร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะในส่วนของขั้นตอนก่อนที่จะโพสต์นะคะเราจะมีทริคในการใช้คำบรรยายอย่างไรนะคะแล้วก็การติดแฮชแท็กต่างๆสำหรับตอนนี้ท่านไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอป Canva นะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า Canva นะคะ Canva นะคะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอได้เลยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะได้วิดีโอแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะได้สักกี่วิดีโอคะถ่ายไปเยอะไหมคะเราสามารถที่จะถ่ายหลายๆวิดีโอไว้เลือกก่อนได้เลยนะบางท่านบอกว่าเอฟแบบไม่มั่นใจในคลิปวิดีโอในแต่ละครั้งขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ว่าให้ใช้กล้องวิดีโอปกติเนี่ยถ่ายก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกภายหลังได้นะคะแล้วก็สามารถนำมาตัดต่อภายหลังได้เช่นเดียวกันเอาละค่ะตอนนี้คิดว่าทุกท่านคงพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอส่งต่อให้คุณออยคุณอุ้มเลยค่ะได้เลยครับโอเคทุกคนรอสักครู่นะครับคุณออยเป็นตะคิวอยู่ค่ะหลังจากที่เมื่อกี้ออยลงไปดูก็คือพี่ๆแบบตั้งใจทำกันมากเลยอ่ะเราชื่นใจมากเลยอ่ะทั้งที่เราพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ก็อร่อยมากด้วยขนมปังคุณพี่เขาเอ้าทำไมไม่เรียกไปกินล่ะถ้าทางจะหิวใช่ไหมคือเมื่อกี้ออยก็แอบแบบว่าให้พี่ๆแบบคิดเฮดไลน์หัวข้อลงวิดีโอแล้วก็แอบโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วไอเดียแต่ละคนน้องบอกว่าโอ้โหไอเดียดีมากๆใช่แล้วก็สินค้าก็คือสินค้าน่าสนใจมากเลยนะแบบตุ๊กตาจากอ้อยอ่ะเป็นตุ๊กตารักโลกร้อนน่าสนใจมากๆคือสินค้าคือพี่ๆคือมีสินค้าที่ดีๆอยู่ในมืออยู่แล้วอ่ะ
คือถ้าเราแบบว่าถ่ายทอดทำคอนเทนต์ลงช่อง TikTok ทุกวันนะบอกเลยว่ายอดขายปังแน่นอนเนี่ยจากหัวข้อเจาะการตลาดยอดขายให้ยอดขายสุดปังก็คือเห็นผลแน่นอนถ้าพี่ทำทุกวันไม่แน่อีก3เดือนข้างหน้านะคะบางคนในนี้อาจจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจรวย100ล้านแล้วก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าสินค้าแบบว่าดีกันทั้งนั้นเลยต่อไปขั้นตอนต่อไปอันนี้คือเป็นโปรแกรมที่เราที่ของท็อปสลีมอะค่ะใช้เป็นประจำอยู่แล้วอันนี้สำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็อยากจะทำภาพโฆษณาวิดีโอโฆษณาแต่อันนี้มันจะยากเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะคะโอเคอันนี้เป็นโปรแกรม Canva นะครับมีใครเคยได้ยินโปรแกรมนี้บ้างไหมครับได้ยินแล้วตัดเป็นไหมครับโอเคกันเลิกสอนเลยครับตัดเป็นแล้วไม่ต้องสอนแล้วไม่ต้องสอนใช่ไหม okay. เอาสอนหน่อยสอนหน่อยโอเคอย่างโปรแกรม Canva ครับต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ทำได้แค่วิดีโอทำรูปโปรโมชั่นได้ด้วยทำพรีเซนเทชันได้ด้วยทำเขาเรียกว่าอะไรเอกสารได้ด้วยนำเสนอพรีเซนได้ด้วยโปรแกรมนี้คือครบวงจรมากๆสำหรับคนที่ไม่อยากทำ TikTok แล้ว TikTok มันง่ายเกินไปใช่ฉันยังแอดวานซ์ก็คือแนะนำเป็นโปรแกรม Canva นะครับที่จะมีเทมเพลตค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ฟังก์ชันเยอะมากๆได้ทำได้ทั้งวิดีโอทั้งหลายรูปแบบแล้วก็หลายขนาดมากๆสำหรับพี่ๆที่แบบรู้สึกว่าได้วิดีโอมาแล้วแต่ว่าทำยังไงดีคิดไม่ออกว่าจะวางฟอนต์แบบไหนแนะนำว่าโปรแกรมนี้มีเขาเรียกว่าเทมเพลตสำเร็จรูปให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือว่า Play Store ก็ได้นะครับลงเครื่องได้เลยอันนี้พี่เรียกสตาฟได้เลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจมีใครสนใจดาวน์โหลดเลยไหมครับเดี๋ยวให้สตาฟช่วยดูแลให้ครับยกมือให้หน่อยครับฟรีครับฟรีครับแต่อันเนี้ยถ้าเป็นแบบว่าสวยๆมากๆแอดวานซ์มากๆก็คือจะมีการเสียตังค์ด้วยใช่แต่ว่าเราจะไม่เสียตังค์ค่ะใช่เพราะของฟรีก็เยอะมากครับในนั้นเมื่อกี้แอบเห็นว่าพี่เขาตัดวิดีโอสวยมากเลยนะจริงเหรอเราสู้ได้ไหมสวยกว่าเราอีกอ้าวแย่เราจะตกงานไหมอ่ะนั่นน่ะสิเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเราอย่าไปสอนพี่เขาเยอะสิอันนี้จะเป็นแบบว่าโปรแกรมที่แอดวานซ์มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ง่ายถ้าเราแบบทำทุกวันใช้ง่ายแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเลยภาพนิ่งวิดีโอเสียงอะไรเงี้ยค่ะใส่ได้หมดเลยเราพูดไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวสตาฟสอนด้านล่างทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆคือตัวโปรแกรมเนี้ยมีเทมเพลตสำเร็จรูปแล้วสมมติว่าเราเลือก1เทมเพลตแล้วเราอัปโหลดไฟล์วิดีโอปรับขนาดได้เลยครับคุณออยสามารถแบบจะเพิ่มเทคหรือว่าเปลี่ยนสีข้อความทำให้ข้อความขยับแบบนั้นแบบนี้คือโปรแกรมเนี้ยสำเร็จรูปได้เลยพร้อมโพสต้องเรียกว่าพร้อมโพสอันนี้คือน่าสนใจมากใช่เดี๋ยวฝากสตาฟดูด้านล่างนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าพี่สนใจอาจจะว่าสอนให้เขาตัดได้เลยยกมือเรียกได้เลยนะคะใช่แบบน้องๆที่แบบว่าหน้าตาสวยๆหล่อเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะเรียกได้เลยค่ะหัวจะสีทองสีขาวนิดนึงใช่อันนั้นเรียกได้เลยนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปมาถึงแอปที่ง่ายที่สุดในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ลงโพสต์อันนี้ทุกคนเรียบร้อยกันหรือยังคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอก่อนเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมอ๋อหิวข้าวนิดนึงเมื่อกี้เรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยจากขนมปังของคุณพี่อร่อยมากอยากกินเลยอ่ะนี่ขนมปังคุณพี่เขาเป็นแบบไอ้นี่ด้วยนะทำสดใหม่ทุกวันใช่อันนี้ก็คือเป็นจุดขายได้ด้วยเราเขียนเฮดไลน์หน้าวิดีโอเลยว่าขอสักหนึ่งเฮดไลน์ให้คุณพี่เขากลับไปทำรายการบ้านได้ไหมครับโยนใหม่แล้วเหรอใช่เอาอย่างนี้เลยยิ่งบ่ายนี้ก็คือเราจะยิ่งง่วงแล้วก็ยิ่งสมองตื้อแต่ว่าเรามีชานมอันนี้ค่ะบอกเลยว่าดื่มแล้วเราตื่นแน่นอนขายขนมปังจะไม่ใช่ขายชานมอ้าวโอเคขอสักหนึ่งเฮดไลน์ให้คุณพี่ขายขนมปังเค้กกล้วยหอมนิดนึงเค้กกล้วยหอมใช่ไหมใช่สดใหม่ทุกวันหอมมากลองไปดมคือเฮดไลน์เราอ่ะต้องเป็นสั้นๆได้ใจความกระชับอันนี้ให้พูดเลยใช่ไหมให้คิดเฉยๆให้คิดเหรอให้คิดให้คุณพี่เขาหนึ่งเฮดไลน์ว่าทำอะไรดีกับเค้กกล้วยหอมที่หอมอร่อยไร้สารโอเคไวมากไวมากยังคิดไม่ออกเลยวิทยากรอ๋อยังไม่ได้โอเคอ
เมื่อกี้แอบคิดให้พี่เขาว่าโหวันนี้สดใหม่อร่อยร้อยออเดอร์อุ้ยการเขียนเฮดไลน์ที่ดีจะมีคนฟังเราไหมน่าจะไม่มีทุกคนกำลังเคร่งเครียดกับแคนวาอยู่ฟังอยู่เค้กกล้วยหอมทำสดใหม่ทุกวันใช่ร้อยออเดอร์ทุกวันก็คือหมดเกลี้ยงทุกวันเลยทำไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยหมดทีหลังคือการเขียนเฮดไลน์เนี่ยคือที่จะให้ใครสนใจอ่ะเราต้องตั้งประโยคคำถามก็ได้นะตั้งประโยคคำถามว่าใครยังโหลดไม่ได้บ้างเอ่ยเหมือนทุกคนอยากจะตัดแคนวาขึ้นมาแล้วใช่ทุกคนสนใจแคนวามากๆเลยนั้นก็จะย้อนกลับไปที่อันนี้เป็นโปรแกรมที่บอกเลยว่าถ้าทุกคนใช้เป็นนะทำธุรกิจได้เลยไม่ต้องจ้างกราฟิกไม่ต้องเสียเงินจ้างกราฟิกเราก็ทำตัวทำภาพนิ่งทำแอดโฆษณาทำวิดีโอออกมาได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องจ้างบัญชีก็ทำเอกสารบัญชีได้ด้วยอันนี้ได้กันครบหรือยังเอ่ยแคนว่าน่าจะยังไม่มีใครคุยกับเราแล้วตอนนี้โอเคเราคุยกันเองคุยคนเดียวสอนเลยแล้วกันงั้นดูทุกคนตั้งใจโหลดแล้วก็สอนเลยแล้วกันเนาะทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าทางยังจะไม่พร้อมโอเค คุณออยเต้นรอสิ เป็นตะคิวเมื่อกี้เต้นเยอะเป็นตะคิวเลยอ่ะโอเคโอ้ยอันนั้นน่ากินมากเลยอ๋อคุณพี่ได้แล้วใช่ไหมครับคุณพี่ทั้งสองใช่ใช่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนั้นเลยค่ะพร้อมไหมคะทุกท่านท่านอื่นๆพร้อมไหมคะน่าจะกำลังโหลดอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะวิทยากรจะอยู่กับเราถึงตีห้าเลยนะคะไม่รีบค่ะเราไม่รีบเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะกลับก่อนค่ะทิ้งกันเฉยหยอกค่ะหยอกใครยังไม่ได้ยกมือได้เลยนะคะน้องจีจี้ฝากดูนิดนึงครับทุกคนแบบตั้งใจมากเลยเนาะใช่เราดีใจมากเลยอ่ะเราเป็นวิทยากรมือสมัครเล่นนะแต่ว่าทุกคนตั้งใจฟังเรามากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเราก็เล่นไปเรื่อยด้วยนะ เมื่อกี้มีคุณพี่แบบทำขนมไทยด้วยนะขนมไทยในวังนะถ้าทางเราจะชอบนี่ชอบรู้สึกว่ากินมากเป็นมีคาแรคเตอร์ที่ดีมากแต่กำลังมองด้านนี้อยู่ที่เป็นน่ากินมากใช่ใช่เราอายเลยอ่ะเออเขินนะเราขายชานมเนี่ยเราอายเลยแต่ชานมอร่อยมากใช่จะหมดแล้วนะมองลงไปนี่อยากกินหลายอย่างมากกำลังมองว่าเอ๊ะจะกินอันไหนดีเขาให้ไหมเดี๋ยวเราก็ขอเขาเลยทุกคนได้แคนวากันหรือยังครับใครยังไม่ได้ยกมือหน่อยค่ะใครยังไม่ได้เรียกน้องๆสตาฟได้เลยนะคะเราไปต่อแล้วนะอันนี้ถึงขั้นตอนหน้าตาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยยังครับลองกดดูว่าแต่วันนี้จะสอนทำวิดีโอมือถือลองกดที่ขีด3ขีดด้านซ้ายบนนะครับกดกันหรือยังครับขีด3ขีดเรียบร้อยไหมครับสิทธิ์ขีด3ขีดไม่ไปพรีเซนต์ไม่ไปแป๊บนึงนะครับโอเคกดที่เทมเพลตครับ
เทมเพลตเลือกเป็นขนาดของวิดีโอนะครับวิดีโอมือถือนะครับอันนี้เลือกได้เลยแต่แนะนำวันนี้เลือกเป็นวิดีโอมือถือกันก่อนทันไหมครับมีใครไม่ทันไหมเอ่ยได้ครับมีใครไม่ทันไหมครับเราจะไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆเห็นปุ่มนี่ไหมครับจะแตกเป็นหัวข้อให้นะครับจะมีทั้งวิดีโอ16:9วิดีโอ Facebook วิดีโอต่างๆนานาขออนุญาตให้เลือกเป็นวิดีโอมือถือเหมือนกันทุกคนเลยนะครับรอบนี้ขายอะไรดีออยขายหงไทยไหมขายอีกแล้วเหรอเราขายเก่งแล้วเราต้องขายทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราได้มีใครไม่ทันยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวสตาฟจะเข้าไปประชิดตัวอย่างใกล้ชิดมากเรียกน้องๆได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะตากล้องก็เรียกได้นะคะอีดิเตอร์มือหนึ่งสำหรับท็อปสลิมนะครับตากล้องเฮ้ยเราเลือกกดกันแล้วไหมครับวิดีโอมือถือจะเห็นว่ามีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวจะให้เวลาคุณพี่สัก15วิในการเลือกเทมเพลตของตัวเองที่ชอบ15สัก1อัน14 13กดดันไหมกดดันนิดนึง12เลือกเทมเพลตที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยเก้าแปดทำไมกดดันขนาดนี้ล่ะเจ็ดมีใครยังเลือกอยู่ก็ยกมือได้นะครับว่าขอเลือกอีกสักสิบมันสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเลือกไม่ถูกห้าสี่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะคะจริงๆเราควรจะเดินลงไปข้างล่างนะเนี่ยสามสองหนึ่งได้กันแล้วใช่ไหมคะได้ไหมครับมีใครยังเลือกเทมเพลตไม่ได้ไหมครับยังเลือกไม่ได้โอเคให้โอกาสเลือกอีกสักสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดอย่างนี้ว่าเราจะบอกทุกคนว่าให้ทุกคนบอกเราว่าพูดต่อเราก็จะค่อยพูดเนาะ okay. อาจจะมีบางคนทำเสร็จไปแล้วคิดว่าใช่บางคนได้ไปแล้ว3คลิปเพราะว่าบางคนเก่งกว่าเราอีกใช่ เขินนะเรียบร้อยไหมครับมีคนเลือกเทมเพลตเรียบร้อยไหมครับเลือกกันยังเอ่ยถ้าสำหรับใครที่เลือกแล้วถ้าเกิดว่าใครเลือกยังเลือกไม่ทันหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เรียกสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับพอเรามาถึงเราได้เทมเพลตแล้วของมุมเลือกอันนี้กดที่ตัวรูปวิดีโอนะครับกดตรงรูปวิดีโอนะครับให้เป็นขึ้นกรอบสีม่วงขึ้นไหมครับกรอบสีม่วงมีใครไม่ได้ไหมครับคุณออยลงไปสิจะลงมาแล้วนะคุณพูดบนเวทีมันต้องกดไอ้เนี่ยเดี๋ยวช้าโอเคได้ครับได้ไหมทุกคนยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นสิคุณออยไปเลยค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับส่งไปหนึ่งคนแล้วอยู่คนเดียวเหงาๆไปก่อนนะคะเปล่าเปลี่ยวแล้วเกินได้ไหมคะของพี่ได้ไหมคะ
สำหรับใครที่เลือกวิดีโอได้แล้วแล้วก็คลิกตรงวิดีโอแล้วขึ้นกรอบสีม่วงแล้วลองกดตรงคำว่าแทนที่ก็ได้ครับกดตรงคำว่าแทนที่ได้เลยแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราเพิ่งถ่ายเนี่ยเข้ามาแทนได้เลยแทนที่มีไหมครับตรงมุมซ้ายด้านล่างจะเป็นแถบสไลด์ได้เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้เช่นกันฝากน้องๆดูคุณพี่ด้านนี้แถวที่2ครับใครแทนที่วิดีโอได้ไหมครับยังไม่ได้ไหมครับยังไม่ได้ยกมือขึ้นหน่อยครับใครที่ยังแทนที่วิดีโอไม่ได้มีใครที่น้องๆยังไม่ไปประชิดตัวบ้างยกมือได้เลยนะครับว่ามาหาฉันหน่อยฉันยังทำไม่ได้เลยมีบางคนเริ่มร้องว้าวแล้วแสดงว่าได้กันแล้วเรียบร้อยไหมครับมีใครยังกดแทนที่วิดีโอไม่ได้ไหมครับเงียบกริบมีใครยังกดแทนที่วิดีโอไม่ได้ไหมครับจะไปต่อแล้วนะครับ5 4 3 2 1ต่อเลยค่ะต่อเลยอ๋อต่อได้เลยนะครับเมื่อเราแทนที่วิดีโอเสร็จแล้วทำยังไงให้อยากจะซูมให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงมองหาเลยครับกดที่วิดีโออีกหนึ่งทีมองหาคำว่าครอบภาพเจอไหมครับครอบภาพเราสามารถที่จะย่อหรือขยายได้ใช่ครับได้กำลังโหลดวิดีโอโอเคได้ครับแต่หรือว่าถ้าใครที่คิดว่าถ่ายมาแล้วโอเคแล้วก็ไม่ต้องซูมก็ได้ได้เหมือนกันครับได้เช่นเดียวกันนะคะได้เช่นเดียวกันครับขออนุญาตไปต่อเลยได้ไหมครับต่อได้เลยค่ะสำหรับเทมเพลตที่มีข้อความให้อยู่แล้วนะครับสามารถกดที่ข้อความนั้นๆได้เลยค่ะกดแล้วกดคำว่าแก้ไขข้อความพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปได้เลยครับก็คือสามารถที่จะใส่เป็นอาจจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์หรือว่าอาจจะเป็นโปรโมชั่นใช่ใส่ได้เลยก็คืออะไรที่เราต้องการจะขายเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้เลยเช่นปังเนยกรอบใช่ปังเนยกรอบอร่อยมากใหม่สดทุกวันอันนี้เขียนได้หมดเลยครับเขียนได้หมดเลยแม้กระทั่งว่าเปลี่ยนสีฟอนต์ก็ได้ก็ได้เหมือนกันครับคือจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปก่อนแล้วเราก็มากดเปลี่ยนสีก็ได้ใช่ครับค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นเอาล่ะคืนนี้คิดว่าทุกท่านไม่น่าจะได้นอนกันแล้วล่ะค่ะน่าจะกดเล่นกันทั้งคืนเลยใช่ครับลูกเล่นค่อนข้างเยอะครับแอปนี้จริงๆคือถ้ามีเวลาอยากจะให้ไปลองกดไปลองเรียนรู้ดูแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะเราทำอะไรได้บ้างกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่ทางเราใช้กันเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ครับค่ะค่อนข้างที่จะครบจริงๆทั้งวิดีโอรูปนิ่งแล้วก็เอกสารต่างๆครับแล้วก็สะดวกด้วยเวลาที่เราจะใส่ข้อความเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเทมเพลตเขาได้มีการตั้งค่าตัวอักษรอะไรนี้เรียบร้อยไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็มีเทมเพลตให้เลือกอีกมากมายเลยครับค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครได้คลิปจากโปรแกรมนี้แล้วก็สามารถกดบันทึกวิดีโอเซฟเอาไว้บนเครื่องได้เลย
ก็กดบันทึกวิดีโอได้เลยแล้วก็หลังจากที่บันทึกแล้วเราสามารถนำไปใช้ยังไงได้บ้างคะคุณนุ่มจริงๆบางคนก็ถ้าเป็นคลิปที่พูดอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับมีการพูดหรือภาคเสียงไปแล้วเนี่ยสามารถโพสต์ในทาง Facebook โพสต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยโพสต์ได้เลยทันทีครับเพราะว่าด้วยขนาดของเทมเพลตเนี่ยมันเป็นขนาดที่สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วค่ะหรือว่าถ้าใครที่บอกว่าอยากที่จะไปใส่เพิ่มอาจจะใส่เสียงภาคเพิ่มได้ครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเนี่ยรอทุกคนจะมีอีกหนึ่งแอปที่สามารถทั้งตัดทั้งโพสทั้งภาคหนึ่งแอปจบเลยครับก็คือ TikTok นั่นเองTikTok นั่นเองคืออย่างน้อยๆวันนี้ทุกคนจะต้องได้หนึ่งโพสต้องมีคนได้หนึ่งโพสแน่นอนครับวันนี้กลับบ้านไปแต่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณอุ้มที่เราเรียนกันมาวันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้กลับไปลองเล่นเยอะๆแล้วก็เราจะได้รู้ลูกเล่นของแต่ละแอปข้อดีข้อเสียของแต่ละแอปซึ่งจริงๆเนี่ยอย่าง TikTok เนี่ยจริงๆถือว่าเป็น one stop service เลยนะเพราะว่าเขาสามารถใช่เขาสามารถที่จะทำทุกอย่างได้เหมือนใน Canva แต่นิดนึงที่ตัวแก้มรู้สึกว่ามันแตกต่างจาก Canva ก็คือสำหรับแอป Canva เนี่ยหลังจากที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันใช่แต่ว่า TikTok เนี่ยหลังจากที่คุณตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีลายน้ำ TikTok แล้วก็เป็นชื่อ ID ขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เรานำไปโพสต์ต่ออาจจะมีเรื่องของแบบลายน้ำขึ้นมากวนใจแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราโพสต์ใน TikTok ตัดต่อแล้วก็โพสต์ใน TikTok เนี่ยจริงๆคลิปทุกอย่างจะชัดมากแต่ถ้าคุณเซฟคลิปแล้วออกมาโพสในแอปพลิเคชันอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เนี่ยความละเอียดจะลดลงใช่ครับความละเอียดจะลดลงตามขนาดของแอปนั้นๆดีกว่าครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือทำให้เห็นเลยเนาะว่าแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยจริงๆคือทุกแอปพลิเคชันมีประโยชน์หมดแล้วก็มีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้ข้อจำกัดของแต่ละแอปพลิเคชันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งจริงๆวันนี้ถ้าได้1คลิปเนี่ยนะคะสามารถโพสต์ได้เลยโพสต์ได้เลยครับโพสต์ได้เลยนะคะไปต่อยอดได้เลยทันทีนะคะบางท่านวันนี้เมื่อสักครู่ระหว่างที่เขาถ่ายคอนเทนต์กันเนี่ยสังเกตจะมีอยู่2อย่างก็คือจะมีการถ่ายอาจจะเป็นการพูดภาคเสียงกับอีกแบบนึงบางท่านบอกว่าถ่ายเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่เพลงแต่จริงๆเราสามารถที่จะครีเอทคอนเทนต์มากกว่านี้ได้อีกได้อีกครับอยู่ที่ว่าจุดขายของสินค้าตัวเองเนี่ยอยากจะขายพรีเซนต์ออกมาเป็นยังไงได้นะคะเมื่อกี้มีคนแอบถามหลายคนแบบว่าพี่ขายยังไงดีเงี้ยก็จริงๆพี่ๆแต่ละคนคิดว่ามีไอเดียกันดีๆมากๆเยอะเลยครับแต่ก็พรีเซนต์กันไม่ถูกแต่วันนี้คิดว่าน่าจะแฮปปี้แล้วก็ได้ความรู้กันมากขึ้นแล้วแล้วจริงๆอยากจะแนะนำพี่ๆอีกหนึ่งทริคเล็กๆน้อยๆก็คือถ้าเวลาที่เราแบบหาไอเดียไม่ออกอยากจะให้ไปลองดูคลิปของคนอื่นเยอะๆมันจะเป็นการจุดประกายว่าเอ้ยเราจะสามารถนำมาปรับใช้กับคลิปของตัวเองได้อย่างไรบ้างอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือว่างเมื่อไหร่ก็ให้ถ่ายโซเชียลเลยครับจริงค่ะจะเจอทุกอย่างอยู่ในโลกโซเชียลเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญก็คือเราจะไม่ตกเทรนด์ใดๆนะคะยิ่งถ้าเทรนไหนกำลังมาแรงเนี่ยนะคะถ้าเรา ยิ่งล้อไปกับเทรนนั้นเนี่ยนะคะคลิปเราก็จะแบบมีการดันโพสต์เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการติดแฮชแท็กใดๆก็มีส่วนสำคัญด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวรอพี่ๆตัดเสร็จอีกเซตนิดนึงเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องแฮชแท็กแล้วก็ headline ให้เพิ่มเติมนิดนึงครับเรียบร้อยไหมคะไหนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นได้ไหมคะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นค่ะมีใครได้คลิปหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะโพสต์หรือยังจากที่ดูเมื่อกี้ก็คือสวยเลยใช่ดีเลยแล้วก็พี่บางคนก็คือเก่งกว่าเราจริงๆค่ะคุณอุ้มพร้อมที่จะโพสต์หรือยังคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะได้ไหมคะพร้อมที่จะโพสต์ยังคะเดี๋ยวรอใส่คำบรรยายนะคะเดี๋ยวคุณอุ้มนะคะจะสอนว่าเอ๊ะ
เราจะมีวิธีการเขียนคำบรรยายอย่างไรให้ดึงดูดใจแล้วก็เรียก engagement ได้ใช่ไหมคะใช่บอกเลยว่าการพาดหัววิดีโอนี่ให้น่าสนใจนี่คือถ้าเราแบบมีคำเด็ดๆหรือแบบคำฮิตอะไรเงี้ยก็คือจะช่วยหยุดคนดูได้ด้วยนะคะค่ะจริงๆเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีแอป TikTok กันเรียบร้อยแล้วมีหน้าตา TikTok กันหมดแล้วใช่เราก็ไปกันที่เราลองกดเพิ่มวิดีโอที่เราทำเสร็จเรียบร้อยได้เลยนะครับสำหรับใครที่มี TikTok อยู่แล้วใครได้วิดีโอแล้วกดเพิ่มวิดีโอตรงในช่องทาง TikTok ช่องหน้าช่องหน้าช่องตัวเองได้เลยนะคะคืออันเนี้ยจะเป็นโปรแกรมที่ง่ายกว่า Canva แต่แคนว่าสำหรับคนที่อยากพัฒนาให้มากกว่านี้มีลูกเล่นเพิ่มนิดหน่อยใช่แนะนำเป็นแคนว่าอยากขายของจริงจังต้องไปแคนว่าหรือใช้ทั้งสองแอปก็ทำได้ใช่ก็คู่กันได้เหมือนกันความจริงมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้เราจะมาแนะนำแคนว่ากับ TikTok ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเพิ่มวิดีโอในช่อง TikTok ของเราพี่ๆกดเพิ่มกันหรือยังเอ่ยกดเพิ่มวิดีโอกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับน่าจะเพิ่มแล้วแหละเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะอัปโหลดวิดีโอได้เลยนะครับอันนี้อันนี้สามารถกดแล้วใช่จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะคลิปวิดีโอเราจะขึ้นตรงนี้เห็นมุมขวามือไหมคะทุกคนขามันจะมีตรงนี้ตรงหน้าสไลด์ตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากแบบว่าตัดต่อคลิปเพิ่มเติมหรืออยากจะตัดช่วงที่เราไม่เอาออกเรากดตรงเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเราถ่ายมาหุ้ยสวยเป๊ะแล้วแหละไม่ต้องตัดอะไรเลยแต่เมื่อกี้มีหลายคนแบบว่าเขินไม่อยากพูดในคลิปอันนี้เราก็ขออนุญาตแชร์วิธีพากย์เสียงไปเลยใช่ใน TikTok คือพากย์เสียงในนี้ได้เลยหรือถ้าใครแบบว่าเขินเสียงตัวเองมันจะมีเสียงให้กดปรับด้วยนะให้เป็นแบบว่าชิปมังอะไรเงี้ยแบบทุกคนเคยเห็นไหมคะแบบว่าเสียงเล็กๆชิปมังใน TikTok ก็คืออันนี้คือมีเสียงให้เลือกเยอะมากนะคะคือจะบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยเสียงพี่ไม่พอหรืออะไรยังไงไม่ต้องกังวลค่ะเพราะในนั้นเนี่ยมีเสียงให้เลือกเยอะมาก Beauty Guru ก็มีคือสามารถที่จะลองกดฟังดูได้ว่าเอ๊ะอยากได้เสียงเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็กดอัดสามารถกดลองเล่นได้เลยแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปบางท่านบอกอุ๊ยฉันกดอัดแล้วฉันพูดผิดทำยังไงลบแล้วอัดใหม่ได้ใช่คือ TikTok ก็คือง่ายมากสะดวกสุดๆเลยค่ะใช่ค่ะแต่ใดๆก็คือต้องเล่นเยอะๆใช่คืออันเนี้ยต้องเน้นการทำอย่างสม่ำเสมอทำทุกวันแล้วเราก็จะเก่งไปเองค่ะถูกต้องค่ะน่าจะไปถึงขั้นโพสต์กันหรือยังเอ่ยตอนนี้หลายท่านก็คือโพสต์ไปแล้วรอเขียนคำบรรยายใต้ภาพแล้วค่ะโอเคงั้นต่อเลยค่ะมาพูดถึงการพาดหัววิดีโอค่ะทริคออยเอาทริคเล็กๆมาแบบ5ข้ออันนี้คือดึงดูดคนดูได้แน่นอนนะคะข้อที่1เลยคือต้องตั้งเป็นประโยคคำถามตั้งเป็นประโยคคำถามยังไงเช่นสมมติว่าเราทำคลิปสอนทำอาหารเราตั้งไปเลยว่าเป็นประโยคคำถามนะเข้าครัวยังไงให้สามีห่วงน่าสนใจไหมหรือว่าไม่น่าสนใจน่าสนใจอยู่ว่าห่วงอยู่น่าสนใจค่ะน่าสนใจถ้าคนดูเห็นว่าเฮ้ยทำไมสามีห่วงคนก็จะกดเข้าไปดูอันนี้เป็นตัวอย่างของประโยคคำถามนะคะข้อที่สองเลยเขียนยังไงเขียนหัวข้อยังไงให้คนกลัวอุ้ยคนกลัวนี่ยังไงเนี่ยสมมติว่าให้คนกลัวใช่ไหมตัวอย่างก็คือถ้าไม่หยุดพฤติกรรมนี้เป็นเบาหวานแน่นอนคนที่ต้องก็จริงๆเห็นประโยคนี้ก็ต้องหยุดแล้วนะใช่ก็ต้องเฮ้ยถ้าเราทำพฤติกรรมนี้อยู่หรือเปล่านะเราเฮ้ยเรากินน้ำหวานทุกวันอันนี้ก็คือเสี่ยงเป็นเบาหวานอันนี้ก็คือสามารถหยุดคนดูได้ด้วยนะคะข้อที่3เลยคือปัญหาของกลุ่มลูกค้าของเราสมมติว่าเราขายเลกกิ้งขาเลียวปัญหาเล็กปัญหาลูกค้าของเราคือขาใหญ่ปัญหาก็คืออาจจะขึ้นต้นด้วยขาใหญ่แก้ยังไงอันนี้คือถ้าใครขาใหญ่บอกเลยว่าหยุดดูแน่นอนใช่ไหมคะหรือว่าพุงใหญ่ต้องใส่ตัวนี้
อันเนี้ยหยุดดูไหมถ้าเรามีพุงเราต้องหยุดดูแน่นอนก็คือพาดหัวควรจะสั้นไว้ก่อนใช่ใช่ให้สั้นให้กระชับให้เข้าใจง่ายให้คนดูดูแล้วรู้ว่าเราจะสื่อถึงอะไรนะคะข้อที่4คือคำที่กำลังเป็นกระแสคำฮิตในตอนนี้แล้วเราจะหาคำฮิตพวกนี้มาจากไหนอะครับถ้าเราถ่ายโซเชียลอยู่แล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้อะไรเป็นกระแสสมมติว่าก่อนหน้านี้แบบไอเราก็เท่ซะด้วยสิถ้าเราเขียนโพสต์แบบนั้นสมมติว่าคลิปเป็นคลิปแบบว่าแค่เราแบบเดินเฉยๆอ่ะแต่เราเขียนคำว่าไอเราก็เท่ซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยใช่ อันนี้คือเป็นคำฮิตขนมเค้กกล้วยหอมอร่อยซะด้วยสิงี้สิใช่ไอเราก็ว้าวุ่นเลยเราต้องซื้อกินทุกวันใช่อร่อยซะด้วยสิลูกค้าก็จะแบบเฮ้ยอร่อยซะด้วยสิอย่างช่วงนี้อาจจะแบบว่าคำว่าฉ่ำเคยได้ยินไหมอร่อยฉ่ำมากแปลว่าอะไรเอ่ยอร่อยฉ่ำแบบอร่อยมากใช่ขยายความอะไรเงี้ยหุ่นฉ่ำมากก็คือสวยมากคุณดีมากไม่ใช่ไม่ใช่ฉ่ำแบบเปียกๆนะคือไปในความหมายที่ดีใช่เป็นแบบความหมายเชิงบวกใช่ค่ะอันนี้คือเป็นคำฮิตเป็นตัวอย่างคำฮิตเป็นคำที่กระแสนะคะค่ะข้อสุดท้ายคือโปรโมชั่นดึงดูด อันเนี้ยคืออย่างออยอะอย่างที่บอกไปว่าซื้อสินค้าจากโปรโมชั่น1แถม1 1แถม1 3วันสุดท้ายกดดูทันทีเลยลด 50% 3ท่านแรกอันเนี้ยก็คือรีบกดเลยเราจะอยู่1ใน3คนนั้นไหมอะไรประมาณนี้นะคะนี่เราเริ่มอยากรู้แล้วว่าพี่ๆเขาตั้งหัวข้อว่าอะไรเงียบกริบแต่ว่าแสดงว่าตั้งหัวข้อเสร็จแล้วตั้งหัวข้อดีกำลังใช้สมาธิอยู่ค่ะมีใครที่ยังตั้งหัวข้อแล้วคิดไม่ออกหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมครับแสดงว่าไม่มีโอเคสมมติว่าพี่ๆบางคนแบบมีกำไรอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะตั้งหัวข้อว่ากำไรนี้ใส่แล้วคนมองมากอะไรเงี้ยคนมองเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็จะแบบหยุดดูแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนมองเยอะมากประมาณนี้นะคะหรือว่าขนมคุกกี้นี่ดีกว่าคอนเฟกอะไรน่ะอันนั้นอะไรไม่รู้น่ะคอนเฟกหรอใช่อาจจะตั้งว่าแบบมาร้านนี้ลูกค้าบ่นตลอดเอาบ่นว่าอะไรไม่ทันไงขายหมดขายหมดเออแต่ว่าเป็นการพาดหัวให้แบบคนดูแล้วสนใจว่าเฮ้ยบ่นอะไรอ่ะใช่เพราะว่าให้คนสงสัยเพราะว่าคนไทยเราชอบอะไรคะเราชอบดราม่านะใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นจุดขายของคลิปวิดีโอเราเลยเรียบร้อยไหมครับสำหรับหัวข้อเฮ้ยอยากฟังคุณพี่คิดหัวข้อว่าอะไรครับคุณพี่อันไหนลองสิเป็นสินค้าอะไรครับเขียนหัวข้อว่าอะไรเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้น้ำตาลมะพร้าวเออขอฟังสักนิดนึงใช่เมื่อกี้คือไปดูแอบดูของคุณพี่ก็คือน่าสนใจมากๆส่งต่อความหวานหวานได้ไม่ต้องเบาหวานของแท้ 100% เห็นไหมอันนี้ก็คือของแท้ก็คือคำฮิตเหมือนกันของแท้ด้วยนะคะเราจะมาของแท้ไม่ได้ต้องของแท้ อันนี้คือผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะคะขอฟังอีกสักคนได้ไหมครับมีใครเขียนหัวข้อเรียบร้อยบ้างมีใครเขียนหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะด้านหลังมีใครเขียนหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมคะมาเลยด้านนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเขียนหัวข้อไปว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนผลิตภัณฑ์คืออะไรคะเปียเปิ้ลค่ะแล้วเมื่อกี้เขียนคำบรรยายไปว่าอะไรดีคะอร่อยที่สุดในโลกค่ะเห็นไหมน่าสนใจมากๆคนดูก็จะรู้ก็จะแบบสงสัยแล้วเฮ้ยเปียเปียด้วยนะอร่อยจริงเหรอคุณอุ้มเราต้องซื้อนะเราต้องลงไปชิมกันแล้วแหละขนมก็เปียคนก็ยังเปรี้ยเปรี้ยอยู่เลยโอเคประมาณนี้ในส่วนของหัวข้ออ่ะทีนี้เราได้หัวข้อในคลิปแล้วเราไปที่แคปชั่นกันดีกว่าคุณออยใช่ขั้นตอนต่อไปก็สำคัญเหมือนกันนอกจากการพาดหัวคลิปแล้วต่อไปคือการเขียนแคปชั่นนะคะค่ะการเขียนแคปชั่นก็คือต้องสั้นได้ใจความเหมือนกันแต่ว่าเราต้องให้เขียนให้เชื่อมโยงกับหัวคลิปเราด้วยนะคะสูตรอันนี้ออยคัดมา4ข้อหลักๆคือต้องมีตัวเลขต้องมีเรื่องต้องมีผลลัพธ์แล้วก็ต้องมีกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเช่นตัวเลขก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างขายเลกกิ้งใช่ไหมคะก็อาจจะตั้งว่า3วิธีง่าย
ที่ทำให้ขาเรียวฉบับคนขี้เกียจออกกำลังกายประมาณนี้อืมอันนี้แคปชั่นก็แปลว่ายาวกว่าหัวข้อได้ใช่ไหมได้แคปชั่นยาวกว่าหัวข้อได้ก็คือเหมือนเป็นการอธิบายในข้อความที่พาดหัวคลิปอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการขยายความเพิ่มนั่นเองใช่คนอ่านก็แบบอุ้ย3วิธีทำยังไงแล้วเราก็ขี้เกียจซะด้วยสิซะด้วยสิแล้วก็ว้าวุ่นเลยโอเคแต่ถ้าเราใส่เลกกิ้งเราก็จะขาเรียวใน3วิธีประมาณนี้ค่ะแล้วข้อสำคัญอีกต่อไปก็คือพอเราได้แคปชั่นเสร็จปุ๊บเราถ้าสมมติว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ขายของข้อสำคัญเลยห้ามลืมช่องทางการสั่งซื้อนะคะเพราะว่าสมมติว่าอ้าวถ้าลูกถ้าคนดูสนใจที่จะสั่งซื้อขนมแล้วไม่มีช่องทางสั่งซื้ออะทำยังไงก็เราก็ปิดการขายไม่ได้อันนี้คือช่องทางการสั่งซื้ออย่าลืมเด็ดขาดนะคะพอเรามีช่องทางการสั่งซื้อเสร็จปุ๊บต่อไปคือการเป็นการแฮชแท็กสมมติว่าเราขายคอนเฟกเราก็เขียนแฮชแท็กเลยว่าคอนเฟกอร่อยที่สุดในโลกอะไรเงี้ยก็ได้หรือจะเขียนจริงๆเขียนได้หลายแฮชแท็กมากเลยใช่ก็คือไม่จำกัดเลยนะคะว่าจะเขียนแฮชแท็กอะไรถ้าสมมติว่าคนไปอยากซื้อคอนเฟกแล้วคนก็จะเซิร์ชว่าคอนเฟกที่อร่อยที่สุดคลิปของเราอ่ะก็จะไปขึ้นในนั้นด้วยเหมือนกันจริงๆเราต้องแบบคิดเผื่อไว้ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอะค่ะคือใครแล้วเขาจะเซิร์ชคำว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นคุกกี้ตันตโนดซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้ค่ะเราอาจจะติดแฮชแท็กที่ไม่ได้เกี่ยวกับขนมเช่นแฮชแท็กเบาหวานได้แฮชแท็กอันนี้เป็นของฝากจังหวัดเพชรบุรีแฮชแท็กของฝากเพชรบุรีได้อันนี้ดีมากเลยนะคะได้เลยได้หมดเลยคือถ้าใครไปเพชรบุรีหรืออะไรเงี้ยคือไปจากไปจังหวัดต่างๆแล้วอยากได้ของฝากอะไรเงี้ยก็เขียนก็เซิร์ชแฮชแท็กในนั้นได้เลยว่าของฝากจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะใช่จริงๆอาจจะตั้งที่ตัวเราก็ได้ถ้าสมมติว่าเราจะซื้อสินค้าอะไรอ่ะเราจะเซิร์ชคำไหนสมมติว่าเราแบบอยากลดความอ้วนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเซิร์ชว่ากางเกงลดความอ้วนกางเกงลดพุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดความอ้วนครั้งสุดท้ายได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยจริงๆแฮชแท็กจริงๆยาวกว่าแคปชั่นได้เนาะใช่แฮชแท็กก็คือได้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็แนะนำว่าพยายามก็คือใส่แฮชแท็กเยอะๆได้เลยใช่จริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่อันเดียวหรือ2อัน3อันใส่เป็น10ก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ว่าเวลาที่เราเขียนข้างใต้คำบรรยายอะค่ะอยากจะให้อาจจะเว้นบรรทัดมาสักบรรทัดหนึ่งให้ตัวแฮชแท็กเนี่ยแยกกับตัวคำบรรยายเพื่อที่ว่าเวลาที่เขามาอ่านจะได้อ่านง่ายค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอโพสต์ขออนุญาตให้ทุกท่านเนี่ยเขียนแฮชแท็กสัก2อันเพิ่มเติมเข้าไปด้วยสำหรับงานวันนี้นะครับอยากให้แฮชแท็กสมาคมแม่บ้านตำรวจกับแฮชแท็กเจาะตลาดออนไลน์ให้ยอดขายสุดปังด้วยนะคะคืออันเนี้ยถ้าออยไปเซิร์ชว่าเอ้ยสมาคมแม่บ้านตำรวจออยก็จะเจอของคลิปพี่ๆใน TikTok เลยเดี๋ยวจะตามไปกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์ให้ด้วยเราจะได้เป็นการแชร์กันว่าเอ้ยแต่ละคนทำคลิปแบบไหนเพื่อนๆจะได้เข้าไปดูคลิปที่ลงกันไปแล้วด้วยคือนอกจากว่าจะเป็นการตรวจการบ้านแล้วยังเป็นการอวดด้วยมีการแบบขิงกันเล็กน้อยว่าฮอร์นี่คือแบบคลิปเราก็ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับตอนนี้ถ้าใครที่พร้อมแล้วคลิปพร้อมแล้วคำบรรยายพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กแล้วก็กดโพสต์ได้เลยนะคะทุกคนดูคอมเมนต์มากแล้วนะจะสำหรับเรา2คนก็คือหมดแล้วนะยังมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าสามารถถามด้านหลังบ้านหรืออยากได้พรีเซนต์อันนี้วิธีติดตั้งแคนวาอะไรก็แล้วแต่คือสามารถขอมาหลังบ้านได้เลยนะครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวสำหรับตอนนี้ต้องบอกว่าเราวันนี้เราได้รับเก็บความรู้มากมายเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทริคนะคะเป็นขั้นตอนนะคะในการที่เราจะขายสินค้าในช่องทาง
ออนไลน์ในสื่อโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะกลับไปทำเองที่บ้านได้เลยแล้วก็คืนนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะลองเข้าไปเล่นดูไม่ว่าจะเป็นแอป Canva หรือว่า TikTok ก็ตามนะคะก็สามารถไปลองเล่นดูได้วันนี้ขอขอบคุณนะคะวิทยากรทั้ง2ท่านด้วยคุณออยแล้วก็คุณอุ้มนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะและรวมไปถึงนะคะวันนี้ทางทีมงานของ Top Slim นะคะก็มีของที่ระลึกมาฝากทุกท่านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราจะแจกชุดกระชับสัดส่วนของท็อปสลิมให้ทุกคนพี่ๆไปใช้ทุกคนเลยนะคะบอกเลยว่าหุ่นดีหุ่นปังแน่นอนเลยยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานทยอยเดินแจกกระตกก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีทีมงานจากท็อปสลิมนะคะแจกของที่ระลึกนะคะก็คือเป็นอะไรนะคะชุดกระชับสัดส่วนนี่เรียกได้ว่านะคะวันนี้นอกจากที่ว่าจะได้คอนเทนต์ปังๆกลับบ้านแล้วนะคะแรงจะได้ชุดหุ่นสวยๆ ชุดกระชับสัดส่วนสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปลองใช้กันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าติดอกติดใจยังไงสามารถไปหาซื้อได้ที่เพจไหนคะ Top Slim Office ค่ะนี่นะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทาง Top Slim ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะรบกวนนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยร่วมกันทำแบบสอบถามนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็น QR code นะคะด้านบนจอให้ทุกท่านนะคะช่วยทำแบบประเมินแบบสอบถามนิดนึงนะคะทำทุกท่านเลยนะคะก็จะเป็นแบบประเมินนั่นเองนะคะสามารถสแกน QR code นะคะแล้วก็ตอบแบบสอบถามแบบประเมินได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะบางท่านบอกว่ากำลังรับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดของ Police TV นะคะอยากจะแนะนำอย่างนี้ค่ะสำหรับการอบรมดีๆแบบนี้เนี่ยวันนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งแรกก็จริงแต่รับรองว่าไม่ได้มีครั้งเดียวอย่างแน่นอนมีอีกอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากพลาดนะคะอยากจะมาเข้าร่วมการอบรมแบบออนไซต์แบบนี้นะคะได้มาร่วมกิจกรรมการเวิร์กช็อปกันตรงนี้ที่นี่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดติดตามค่ะนะคะเพจ Facebook ของเรานั่นก็คือทางสมาคมแม่บ้านตำรวจสแกนไม่ได้ค่ะทีมงานขาสแกนไม่ได้ค่ะสแกนแล้วไม่ขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะสามารถไปกดติดตามได้เลยนะคะสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะกดติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าคุณจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนได้นะคะต้องกดคำว่ากดข้ามโฆษณานะคะกดเข้าไปแล้วกดคำว่าข้ามโฆษณานะคะได้ไหมคะกดเข้าไปแล้วกดข้ามโฆษณานะคะแล้วกรอกได้เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะทางทีมงาน Top Slim นะคะก็ได้เดินแจกของที่ระลึกนะคะเป็นชุดกระชับสัดส่วนนะคะโอ้โหวันนี้นอกจากที่ว่าจะได้ความรู้แล้วนะคะได้หุ่นสวยๆกลับบ้านด้วยนะจ๊ะประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมคะไหนใครประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วโชว์มือหน่อยค่ะใครประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วชูมือหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเช็คชื่อนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินเราจะไม่ให้กลับบ้านนะคะเราจะล็อกประตูขังไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะไม่ให้นะคะประกาศนียบัตรด้วยหุ่นสวยเราก็จะไม่ให้เออใจร้ายกันสุดๆเลยนะ
ก็สำหรับตอนนี้นะคะใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของพิธีการมอบประกาศนียบัตรนะคะแก่ผู้อบรมออนไซต์ในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าโครงการฝึกอบรม e-learning นะคะอบรมการตลาดออนไลน์นะคะในหัวข้อเรื่องเจาะตลาดออนไลน์ให้ยอดขายสุดปังซึ่งวันนี้นะคะเรียกว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรทั้งสองท่านเลยไม่ว่าจะเป็นทางอาจารย์แชมป์นะคะคุณทิติพลเทียมจันทร์ค่ะที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นะคะเมื่อเช้านะคะก็มาให้ข้อมูลนะคะให้ความรู้ดีๆกับเรานะคะและรวมไปถึงอีกหนึ่งท่านนะคะคุณฝนค่ะคุณพัทรนิตชัยโอลานวงนะคะเจ้าของและ CEO ของแบรนด์ Top Slim นั่นเองและเมื่อสักครู่นี้เราก็มีทีมงานของทาง Top Slim เนี่ยนะคะมาได้ให้ความรู้นะคะมาสอนในเรื่องของการทำคอนเทนต์วิดีโอต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะวันนี้เรียกได้ว่าทุกท่านเนี่ยได้รับประโยชน์นะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับบ้านไปอย่างแน่นอนซึ่งถ้าใครที่บอกว่ามีข้อคำถามมีข้อสงสัยหรือว่านะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาสอบถามหลังไมค์ได้เลยนะคะทางเรายินดีที่จะช่วยเหลือเต็มที่ค่ะเพราะวันนี้บอกเลยว่าทางสมาคมแม่บ้านตำรวจของเรานะคะเป็นผู้ทำโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่อยากจะช่วยไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวของข้าราชการก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นประชาชนที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะต่อยอดธุรกิจอาชีพของคุณนะคะให้ปังกับยอดขายนะคะทางการตลาดออนไลน์แบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านเลยนะคะทั้งแบบออนไซต์และก็สำหรับทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดของ Police TV ด้วยนะคะสำหรับตอนนี้คิดว่าทุกๆท่านน่าจะทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเรียบร้อยไหมคะคิดว่าทุกท่านน่าจะทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับในส่วนของโครงการดีๆนะคะจากทางสมาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีแค่ในส่วนของการสัมมนาอบรมนะคะครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ที่เราจัดทำขึ้นนะคะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดออนไลน์นั่นเองแต่ว่าเรายังมีอีกมากมายหลากหลายโครงการเลยค่ะของทางสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะที่เราจัดทำขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือตำรวจนะคะข้าราชการของเราแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวข้าราชการของเราเนี่ยนะคะให้ได้มีรายได้เสริมนะคะพอที่จะเลี้ยงชีพนั่นเองนะคะลงไปด้านล่างนะคะเราก็จะมีในส่วนของร้านค้านะคะร้านปันรักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครที่อยากที่จะสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของทางสมาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยนะคะก็สามารถลงไปดูได้เลยนะคะที่บริเวณร้านปันรักด้านล่างนะคะเพราะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเอามาจากทางโครงการโอป๊อปนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของสมาคมแม่บ้านตำรวจของเราที่จะส่งเสริมค่ะ1จังหวัด1ผลิตภัณฑ์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดนะคะจากหลายๆโครงการที่ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจของเราจัดทำขึ้นนะคะแล้วก็มีการสอดประสานกันนะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดนะคะเป็นโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะและสำหรับลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบประกาศนียบัตรค่ะแก่ผู้ที่มาอบรมออนไซต์นะคะในวันนี้นั่นเองนะคะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคุณนิพาพันธ์สุขวิมลค่ะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะขึ้นมอบประกาศนียบัตรด้านบนเวทีขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะและเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านชื่อนะคะแต่ละท่านเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ได้ยินชื่อของตัวเองแล้วนะคะสามารถเดินมารับประกาศนียบัตรด้านบนเวทีได้เลยค่ะคุณวราพรแจ่มใสค่ะ
เรียนเชิญด้านบนเวทีได้เลยนะคะคุณจวบจานแดงอรุณค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาลนะคะคุณปิยะพรปักชัยภูมิค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร5นะคะคุณธนาวดีนุฤทธิ์มนค่ะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะจากชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค1ค่ะต่อไปคุณสุชัญญาสีน้ำเงินค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค4ค่ะคุณสุดาพฤกษ์จำรูนค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค1ค่ะดาบตำรวจหญิงกรวีตนาทิพย์ค่ะตำรวจภูธรภาค1ค่ะคุณวัลภาวงศักดิรินทร์ค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7ค่ะคุณอารยาศักดีค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค6ค่ะคุณนวรัตน์ชมพูนุชค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7ค่ะคุณนงลักษ์เข่งคุ้มค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7ค่ะคุณสรัญญาบางจันทร์ค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค7ค่ะคุณกฤตจิตราธรค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค6ค่ะคุณกรวิภาสีทองค่ะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค4ค่ะหลังจากที่เรามอบประกาศนียบัตรนะคะสำหรับผู้ที่มาอบรมออนไซต์นะคะเมื่อสักครู่ก็จะเป็นข้าราชการตำรวจและครอบครัวไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นประเภทของประชาชนทั่วไปบ้างนะคะขอเรียนเชิญคุณภัทรสยาพรจงจำรัดพันธ์ค่ะคุณสันธนาโกเจริญค่ะคุณลินดาบุตรคิริมานค่ะต่อไปนะคะคุณณัฐธนิตอนันตพรกิจค่ะคุณบัญชัยเอี่ยมงามทรัพย์ค่ะคุณสุทัศน์อัศวินนิมิตค่ะคุณอัชราโพนิ่มแดงค่ะ
และสุดท้ายคุณสวิตตาสุภะเสรีภาพค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณนิภาพันธ์สุขวิมลค่ะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจของเรานะคะขึ้นถ่ายภาพด้านบนเวทีนะคะและรวมไปถึงนะคะคุณโยธกาวัดนครบัญชาค่ะประธานแม่บ้านชมรมแม่บ้านตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจค่ะคุณชนาพรไกลทองค่ะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจค่ะเรียนเชิญคุณศิริรักษ์ครูวัฒนเศรษฐ์ค่ะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณวรินทร์สิริฐานวัดค่ะรองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสุดท้ายขอกราบเรียนเชิญคุณสุปราณีพรมอุทัยค่ะกรรมการชมรมแม่บ้านตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นถ่ายภาพด้านบนเวทีได้เลยค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะถือใบประกาศนียบัตรมาด้วยนะคะถือใบประกาศนียบัตรมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะอาจจะเป็นด้านล่างค่ะด้านล่างทีมงานคะยกทีวีออกได้ไหมเอ่ยพี่ขาช่วยยกทีวีหน่อยได้ไหมคะดึงข้างหลังทีวีอะค่ะมันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมาฝั่งนี้2ท่านได้ไหมคะท่านหนึ่งได้ไหมคะไม่บาลานซ์2รอบแล้วเดินไปเดินมาขออภัยจริงๆค่ะเพื่อภาพที่สวยงามนะคะจะได้บาลานซ์กันนิดนึงไฟดับค่ะปักนี่หรือเปล่าคะตายละใครกันซีเราทีมงานขาดูไฟให้นิดนึงได้ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตมินิฮาร์ดค่ะช็อตมินิฮาร์ดเดี๋ยวชูมินิฮาร์ดขึ้นมานะคะโอเคค่ะยื่นมาด้านหน้าเลยยิ้มค่ะคราวนี้เมื่อกี้2นิ้วนะคะคราวนี้3นิ้วจะเปลี่ยนใหม่ค่ะแล้วโอเคค่ะคราวนี้ค่ะโอเคค่ะนะคะเยี่ยมหน่อยไหมคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบพระคุณนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมอบรมนะคะกับวันนี้กับการฝึกอบรม e-learning ค่ะอบรมทางการตลาดออนไลน์ในหัวข้อเรื่องเจาะตลาดออนไลน์ให้ยอดขายสุดปังนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอกล่าวขอบคุณคุณนิภาพันธ์สุวิมลนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญค่ะที่